สวัสดีครับนี่ผมเจมินดี้นะครับวันนี้อยู่ในเกมที่ชื่อว่า Sunken Century นั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้เป็นเกม Survival หรือว่า Battle Royale นะครับหรือว่าเอาชีวิตรอดสุดท้ายนั่นเองนะครับตอนเริ่มเกมนะครับเราจะได้บังคับเรือแบบนี้เลยนะครับเข้าสู่ตัวเกาะเนาะคือเกมนี้จะเป็นในส่วนของตัว Battle Royale ในส่วนของทีมโจรสลัดนั่นเองนะผู้ชมครับนี่ก็จะมาแบบนี้เนาะโดนยิงจากปืนใหญ่ในเรือของเรานั่นเองนะผู้ชมครับแล้วก็เหาะขึ้นไปก่อนเนาะแล้วทีเนี้ยมันจะทิ้งดิ่งเนาะคือเกมอื่นอาจจะโดนยิงมาจากท้องฟ้าอันนี้ยิงจากเรือขึ้นฟ้านะครับแล้วก็ลงมาเพื่ออะไรนะไม่ขับเรือไปจอดเลย ผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะเสียงในคลิปนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับเสียงยังไม่หายดีเนาะเขาต้องขออภัยในคลิปนี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับจะมีการสร้างเรือแล้วก็ขับเรือไปยิงกันด้วยนะครับนอกจากการสู้บนฝั่งหรืออะไรแบบนี้นั่นเองท่านผู้ชมครับเป็นอีกเกมนึงที่แบบน่าสนใจนี่ครับถึงพื้นแล้วคือตัวเกมนี้เคยเปิดทดสอบในตัวประเทศจีนนะครับนะตอนนั้นยังไม่มีเวอร์ชันภาษาอังกฤษเลยนะครับตัวนี้ก็ยังเป็นเวอร์ชันเบต้าเหมือนเดิมเนาะอันนี้จะเป็นภาพบรรยากาศในเกมเนาะวิธีการเล่นนะครับเราก็ต้องหาพวกไม้พวกอะไรแบบนี้นะครับมันจะมีของให้เราหาเนาะพวกไม้พวกนี้ไปทำอะไรนะครับเอาไปซ่อมเรือนะครับก็คือเอาไปคราฟในส่วนของเรือต่างๆท่านผู้ชมครับนี่ครับอันนี้จะเป็นพวกอาวุธภายในเกมต่างๆนะครับมีพวกเวทมนต์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะมันจะเป็นโจรสลัดแบบแฟนซีนะผู้ชมครับทีนี้นะครับด้านซ้ายบนเนี่ยมันจะมีคำสั่งการคราฟต่างๆด้วยนะครับเนี่ยคราฟพวกอาวุธคราฟอะไรแบบนี้มีการคราฟเรือนู่นนี่นั่นนะครับหาพวกไม้นะฮะแล้วก็ต่อสู้กับผู้เล่นนะครับเอาเรือไปยิงกันได้อะไรแบบนี้ด้วยท่านผู้ชมครับเจอผู้เล่นแล้วครับท่านผู้ชมยิงเวทใส่เขาดิโอ้โหเขาหลบว่ะยังไงพ่อหนุ่ม ยิงใส่หลังเลยเนาะเขาเห็นเราวะเนี่ยยังไงวะเนี่ยบอทหรือว่ายังไงวะเนี่ยโอ้ my god โอ้ my god ไอ้นี่ก็จะกระซวกผมอย่างเดียวเนาะผมมีแต่ธนูหน้าไม้เนาะนี่ครับของก็จะเป็นกล่องสมบัติอะไรแบบนี้เลยท่านผู้ชมนี่รูทของเรียบร้อยแล้วeasy นะครับเดี๋ยวจะมีการคราฟเรือนะครับพยายามหาไม้ทรัพยากรให้ครบเนาะแล้วมันจะมีคำสั่งคราฟเรือด้านซ้ายบนนะครับเห็นปะเราสามารถกดคราฟเรือได้เลยเนาะเนี่ยคราฟไปก่อนตอนคราฟก็ระวังด้วยนะเดี๋ยวแคนเซิลก่อนตอนคราฟก็ระวังผู้เล่นเนี่ยเนี่ยมันจะเข้ามาแบบเนี้ยมันชอบเข้ามาอันนี้มันน่าจะเป็นบอทนะท่านผู้ชมครับในส่วนของการเล่นตาแรกนะคือผมเคยเล่นในเซิร์ฟจีนละตัวเนี้ยระบบก็คล้ายๆเดิมโอเคฟาร์มแบบอีซี่ก่อนไม่ต้องแปลกใจนะทำไมมันวิ่งเข้ามาฟันผมแบบนู้นแบบนี้คือมันเป็นบอทนะท่านผู้ชมมันเป็นบอทนะคือที่เราอยู่อ่ะมันจะเป็นเกาะเกาะนึงนะครับเราจะไปเกาะถัดไปเราต้องคราฟเรือก่อนนั่นเองท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเดี๋ยวยกเลิกก่อนโหเจออีกแล้วเหรอไม่ให้พักเลยนะท่านผู้ชม ไอ้บอทก็เยอะจริงๆเลยนะธนูเหรอธนูหรือจะสู้ของผมธนูเอาดิโอ้โหมาอีกแล้วท่านผู้ชมอะไรกันครับเนี่ยเยอะไปหรือเปล่าเลือดก็จะแตกแล้วนะยังไม่ได้โชว์เรือเลยเกินไปเฮ้ยมันเยอะเกินไปแล้วเดี๋ยววิ่งก่อนผมว่ามันเยอะเกินไปแล้วมันเยอะเกินไปแล้วนะมันชักเยอะเกินไปแล้วนะ ฟื้นอ่ะใช้ยาก่อนนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราใช้ยาสีม่วงเลยดีกว่าคือผมกลัวแตกไงไม่ใช่อะไร เดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูในส่วนของตัวเขาเรียกอะไรนะตัวเรือนะมีคนมาใกล้ๆมีคนอยู่ใกล้ๆนั่นไงนอกจากนี้นะครับไอตัวยานพาหนะนะท่านผู้ชมมันยังมีในส่วนของตัวม้าให้เราแบบขี่ด้วยนะครับนอกจากเรือเนาะนี่ครับแฟนซีจัดๆเลยนี่ตัวกราฟิกระบบอะไรแบบเนี้ยก็ทำได้ค่อนข้างดีนะครับเสียงผมนี่แบบไปไกลแล้วท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปที่ท่าเรือกันเนาะ นี่ครับเมื่อเรามาที่ริมทะเลหรืออะไรแบบนี้นะครับอุ้ยคีย์ล็อก ไม่ใช่ละไม่ใช่เลสยูรินะเนี่ยให้เรากดปุ่มนะครับเนี่ยมันจะมีปุ่มขึ้นมาแต่เราต้องคราฟเรือก่อนนะท่านผู้ชมครับทีเนี้ยมันจะสามารถเสกเรือได้คือมันเป็นBattle Royaleเนาะเอาชีวิตรอดคนสุดท้ายนะครับแต่ว่ามันมาในทีมโจรสลัดท่านผู้ชมครับเราสามารถบังคับเรือแบบนี้ได้นี่ครับเรือโจรสลัดไปครับนี่คือถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะไอตอนที่ผมเล่นในเซิร์ฟต่างประเทศอ่ะเซิร์ฟจีเนี่ยมันยิงกันได้นะ
แต่ตัวนี้มันยิงได้ป่ะยิงได้เดี๋ยวมีปืนใหญ่อยู่เนี่ยนี่เหมือนเดิมครับยิงได้เหมือนเดิมคือถ้าเจอเรือผู้เล่นอื่นอะไรแบบเนี้ยดูในน้ําในทะเลนะผมว่าก็ถือว่าภาพใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็ในทะเลมันก็จะมีพวกกล่องพวกอะไรแบบนี้ด้วยท่านผู้ชมเนี่ยผมไม่รู้ว่าเราเข้าไปชนแล้วเราจะได้อะไรหรือเปล่านะเดี๋ยวลองไปชนดูก่อนมันรอดไปเลยเหรอไม่มีอะไรเนี่ยเราก็อยู่ในวงนะครับแล้วก็เล่นเอาตัวรอดเป็นคนสุดท้ายได้นะครับนะเออเราจะไปจอดตรงไหนแล้วก็อย่าลืมทอดสมอนะครับก็คือกลางใบเรือเก็บเนาะแล้วก็ลงนะครับผมประมาณนั้นเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเมนูต่างๆภายในเกมกันดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนจะไปท่านผู้ชมเจอเรือคู่ต่อสู้อ่ะเจอเรือคู่ต่อสู้อ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวลองเทสยิงเนาะเทสความแม่นมันเล็งยากอยู่นะเข้าอีกนิดนี่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 เจอกันหน่อย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 เรือเราไม่โคตรเล็กเลยเจอกันหน่อยเจอกันหน่อยเลี้ยวเลี้ยวโคตรเร็วเลี้ยวโคตรเร็วเลี้ยวโคตรเร็วอันนี้จะเป็นสงครามเรือรบแล้วเนี่ยนี่ยี่ยิงเข้าไปครับผมสุดจัดๆนะท่านผู้ชมโอ้โหกระสุนรีโหลดครับเราจะพังหรือเปล่าไอ้เขาก็เราอ่ะนี่เรียบร้อยครับผมก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวไปดูเมนูต่างๆภายในเกมดีกว่าโอเคครับผมหลังจากที่ชมบรรยากาศเกมเพลงกันไปแล้วนะครับนี่จะเป็นหน้าล็อบบี้นะครับจะเป็นตัวละครเท่ๆแบบนี้เลยตอนที่เราเข้ามาครั้งแรกเขาจะให้เราสร้างตัวละครนะไม่ว่าจะเป็นตัวละครชายตัวละครหญิงอันนี้ก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนักท่านผู้ชมเกมนี้สามารถเล่นกับเพื่อนได้ไหมแน่นอนมันเป็น Battle Royale แบบนี้นะครับหรือว่าเอาชีวิตรอดคนสุดท้ายมันสามารถเล่นกับเพื่อนได้แล้วนะครับตัวโหมดการเล่นก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับ3โหมดเนาะมีเทรนนิ่งแล้วก็มีแมป2แมปให้เราแบบได้ลองเล่นนะครับมีตั้งแต่โซโล่ดูโอแล้วก็สควอดนะครับวิธีการเล่นกับเพื่อนนะครับอย่างแรกให้เราแอดเพื่อนก่อนนะครับด้านขวาบนเนาะเอาในส่วนของตัวชื่อเพื่อนนะครับมาหาเนาะหรือ ID นะครับ ID ส่วนใหญ่มันจะอยู่ที่โปรไฟล์เนาะเนี่ยครับก๊อปตรงนี้ไม่ได้เนาะผมเป็นคนที่845ของเกมนี้น่าจะใช่มั้ง อันนี้เดาล้วนๆนะครับท่านผู้ชมแล้วก็จะเชิญเพื่อนนะครับมันจะมีปุ่มตรงนี้เนาะแต่อย่าลืมเลือกโหมดเป็นสควอดก่อนนะครับแล้วก็เลือกทีมตรงเนี้ยแล้วก็เชิญเพื่อนเข้ามาอีก3คนนั่นเองเราก็สามารถเข้าไปเล่นกับเพื่อนได้นะครับส่วนเมนูอื่นๆในเกมมีอะไรอีกนะครับก็จะมีสโตร์นะครับคือนะตอนนี้ตัวเกมมันจะเป็นแค่เวอร์ชันเบต้าเทสนะท่านผู้ชมครับใครที่ชื่นชอบในส่วนของ Battle Royale เป็นชีวิตจิตใจหรือชอบเกมสงครามเรือรบอย่าขับเรือโจรสลัดอันนี้ก็เป็นอีกเกมนึงที่น่าสนใจท่านผู้ชมครับอันนี้จะเป็นพวกซีซั่นพาสบัตเทิลพาสอะไรแบบเนี้ยเนาะก่อนที่จะจากกันไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าขวาบนดีกว่านะครับตั้งค่าเนาะกราฟิกก็อยู่อันนี้เลยท่านผู้ชมครับผมปรับสุดแล้วเนาะแล้วก็สไตล์ภาพนะครับชอบภาพแบบไหนอะไรยังไงก็สามารถปรับแต่งได้เช่นกันนะครับสำหรับตรงนี้เนาะที่เหลือการคอนโทรลนะครับการบังคับตัวละครนะครับบังคับเรือบังคับม้าสามารถเซตติ้งได้ทั้ง3แบบเลยนะครับสำหรับตรงนี้เนาะวันนี้ก็ต้องฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม